ก็เป็นสิ่งที่ดีมากหลวงพ่อแตะหัวให้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่การหลวงพ่อคุณกับเราได้ยินวัวหันก็วัวหันวัวหันทั้งตัวครับวัวหันทั้งตัวนี่นะจะมีการฉีดซอสตลอดเพื่อให้มันซึมเข้าไปในเนื้อและรสชาติที่แตกต่างโอ้ใครไม่เคยเห็นนะนี่เลยวัวหันวัวหันคุณผู้ชมอันนี้คือมันสำปะหลังอายุ2ปีของแท้ด้วยสวัสดีครับวันนี้จะไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์กันนะวันนี้เปิดเป็นวันที่2แล้วเนาะมันตั้งแต่วันที่2วันนี้วันที่3นะครับวันที่2ถึงวันที่10วันที่2ถึง10กุมภาแต่ที่เราจะไปโดยที่อะไรนะรถส่วนตัวไม่ได้มันหาที่จอดยากวันนี้เราจะไปกันด้วยรถโดยสารนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่บิ๊กซีติวานนท์นะครับโดยที่นำรถมาจอดฟรีได้ที่นี่นะครับแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นรถประจำทางนะครับซึ่งมันก็จะวิ่งไปจนถึงมอเกษตรศาสตร์บางเขนเลยนะครับจากตรงนี้ซึ่งลงปั๊บมันก็เดินเข้างานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาที่จอดรถให้ลำบากเพราะว่าวันนี้นี่วันเสาร์ด้วยรับรองว่าที่จอดก็น่าจะเต็มหมดนะครับ10นาทีผ่านไปก็ยังไม่เห็นรถมาแล้ว114มาแล้วเป็นรถธรรมดานะแต่ก็ต้องไปแล้วขี้เกียจรอแล้วธรรมดาก็ต้องไปถึงจะไม่ใช่รถแอร์โอ้โหดูฝนนะคุณผู้ชมครับไม่ได้ขึ้นนานมากๆนะครับโอ้โหผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันนะที่ได้มาขึ้นรถเมล์ไปถึงแม้จะได้ยืนก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเท่นี่มาแล้วยืนได้ไหมคุณยายสะดวกได้อยู่นะนี่สีสันนี่คือบรรยากาศรถเมล์โดยที่ไม่มีแอร์นะโอเคถึงเกษตรศาสตร์แล้วไปนี่คือกว่าจะถึงนี่นานมากนะครึ่งชั่วโมงได้เพราะว่ารถติดมากมาถึงในส่วนของทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วซึ่งงานก็จัดอยู่ในนี้นี่แหละครับคณะลูกทัวร์ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะครับโอ้รถติดมากๆเลยนี่ดูลูกทัวร์เป็นช่วงเย็นที่คนก็มาเดินกันไปแล้วครับเริ่มต้นเดินกันซึ่งจะเห็นได้ว่าคนเยอะมากมันมีหลายโซนนะทั้งโซน A โซน B โซน C โซน D ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีของขายที่แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นโซน D นะครับสารานรมชมพฤกษา Land of Love เดี๋ยวเราก็คงจะเริ่มต้นจากโซนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยให้มันครบทุกโซนให้ได้เดี๋ยวจะพยายามเดินให้ครบทุกโซนเพื่อให้ดูบรรยากาศนะครับมีศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ทด้วยตรงนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะพวกต้นไม้นะพวกดอกไม้ซึ่งเกษตรศาสตร์ก็ขึ้นชื่อเรื่องไอ้พวกต้นไม้อยู่แล้วนะพืชพันธุ์ยายเคยมาเดินเกษตรแฟร์ไหมครับเป็น10ปีแล้วกี่ครั้งแล้วถ้าเคยนับไหมอ๋อเคยมาเดินแค่ครั้งเดียวแต่มานานแล้ว10ปีแล้วตั้งแต่ซอยเอ็ดเนี่ยนะ
เจ๋งอ๋อเปลี่ยนไปเยอะไหมเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหมครับคนเยอะไม่ค่อยเหมือนเดิมใช่ไหมเมื่อ10ปีที่แล้วเยอะกว่านี้น้อยกว่านี้โอเคพาคุณยายมารียูเนียนนะครับไม่ได้มาเป็น10ปีละเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกดินผสมพวกดินที่ใช้สำหรับปลูกพืชแล้วก็พวกต้นไม้พันธุ์พืชต่างๆที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับโอ้เยอะเลยก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบพวกพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับโซนดีนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสวนต่างๆด้วยน้ำลำไยอะน่ากินน้ำลำไยเนี่ยแม่เอาน้ำลำไยเอาน้ำลำไยเออน้ำลำไยน่ากินโอเคน้ำมะพร้าวปั่นบ้างน้ำลำไยบ้างพ่อเคยมาเดินไหมที่เกษตรแฟร์เคยมาเดินปะปีที่แล้วก็เดินเอาหรอมาทุกปีใช่ไหมลืมไปนึกว่าจำไม่ได้นะว่าเคยมาหรือเปล่าช่วงเย็นๆก็คนก็เริ่มมาจริงๆมันมีตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายๆแล้วเนาะช่วงเที่ยงเป็นต้นมาเนี่ยมันก็เริ่มจัดแล้วเริ่มเมื่อวานใช่เดี๋ยวเราค่อยๆเติมพลังไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยจากประสบการณ์แล้วผมว่าตอนนี้คนยังไม่เยอะมากเคยมาช่วงที่คนเยอะกว่านี้นะเมื่อปีที่แล้วมันจะเป็นบางช่วงด้วยแหละนะครับนี่ต้นกุหลาบมีเย็นซ่าสดชื่นด้วยได้แล้วนี่นะครับน้ำลำไยน้ำลำไยลำไยมันต้องกินเนื้อด้วยถึงจะอร่อยให้ดูตากล้องจำเป็นนี่น้ำลำไยน้ำลำไยน้ำลำไยนะครับแล้วก็น้ำอะไรนะนมสดมะพร้าวปั่นสุดยอดนี่ให้ดูตากล้องตากล้องคนนี้ตากล้องใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เก่งเก่งเก่งสมุนไพรอะไรล่ะครับเป็นสมุนไพรประจำฐานก้ามมังกรค่ะช่วยให้หลับสบายถ่ายท้องผ่อนคลายนะคะเบาหวานความดันสูงน้ำตาลในเลือดสูงดื่มได้ค่ะความดันเบาหวานหลับสบายถ่ายดีลดอาการเครียดด้วยโอ้ยลูกชิ้นยักษ์ลูกชิ้นจัมโบ้หมูย่างนครปฐมสวัสดีค่ะถ่ายรูปแล้วอย่าลืมแชร์หน้าร้านหนูไปเด้อสาขาขังค่ะตอนนี้หมูย่างนครปฐมใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นหมูกรอบใช่ไหมใช่ค่ะอย่าลืมแชร์ร้านหนูด้วยนะจ๊ะได้เลยครับนี่โรตีสายไหมร้านโซเฟียโรตีสายไหมเปียกปูนโบราณได้ชิมฟรีครับขอบคุณครับชิมเป็นเกียรติให้หน่อยเราชิมไม่ได้เต็มไม้เต็มมือละอะไรได้ไหมชีวิตสุดน่าสงสารอุตส่าห์มาเที่ยวงานเกษตรอย่างดีกินของเย็นไม่ได้ได้แต่กินแต่น้ำเปล่าไม่เย็นคุณพ่อนะคุณพ่อปกติจะไม่ค่อยทานเย็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอมาต้องไกลได้กินแต่น้ำเปล่ารักษาสุขภาพไปก่อนต่อไปนะครับจากโซนดีก็เป็นโซน E นะครับเป็นเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงเพทโซไซตี้ด้านขวามือก็จะเป็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นสนามกีฬา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับน่าจะเป็นสนามฟุตบอลน่าจะใช่แล้วใช่โซนสัตว์เลี้ยงนี่มีขายเสื้อด้วยนะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ระลึกนี่มีตาแบนมีหมวกด้วยนี่นะถ้าเราแยกไปทางซ้ายมือก็จะมีโซนที่เป็นพวกเครื่องเล่นต่างๆพวกปลาโป่งพวกงานเหมือนงานวัดอะครับในฝั่งโน้นเดี๋ยวมีโอกาสจะเดินเข้าไปดูนะครับแต่ถ้าเรายังเดินตรงไปก็จะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงนะครับโซนอีก็ค่อนข้างเยอะขึ้นแหละพวกเสื้อผ้าแฟชั่นจริงๆเหมือนเขาก็ขายปนๆกันไปนะนี่ชุดพวกตรุษจีนน้องหมาน้องแมวนะโซนที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโอ้นี่ผมเจอน้องหมาน้องแมวน่ารักน้องแมวมาไหวละแมวแมวแมวไปโรคพิษสุนัขค่ะบอกเลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเราจะนำไปสมทบค่ายปศุสัตว์นะคะเพื่อนำไปเยอะนะครับที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เสื้อผ้าอาหารของสัตว์ตรงนี้ก็มีตัวอะไรอยากให้สุนัขแมวเลียมือนี่เรามาถึงโซน G โซน G จะเป็นโซนครบเครื่องเรื่องอร่อย All you can eatก็จะเป็นพวกอาหารต่างๆเด็ดๆดังๆแหละนะโอ้นี่ไงร้านแคบหมูมาทุกปีตรงนี้แคบหมูไร้มันแคบหมูกระจกแคบหมูติดมันร้านแม่ไม่อยู่ร้านนี้ร้านปังเวอร์ชิ้นละ25 1แถม1นี่ร้านปังเวอร์นี่ขนมปังแบบนี้คนก็ค่อนข้างเริ่มเยอะละคนเริ่มมาเดินเยอะขึ้นนะครับจากที่ตอนแรกมายังไม่ค่อยเท่าไหร่ค่อนข้างเยอะร้านหมูปิ้งส่วนฝั่งนี้เป็นร้านชื่อดังแหละ King Octopus พวกปลาหมึกนะครับนี่ให้ดูมีทั้งแบบ100และ200บาทได้อะไรนะอ๋อได้ข้าวหลามแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นกระเพาะปลาแท้เยาวราชตัวคุณต่อยด้วย
ึกไข่ทอดเสื้อสวยเสื้อสวยมากอันนี้น่าจะเป็นน้ำพริกนะน้ำพริกแม่เล็กสุรินทร์นครปฐมนี่มายืนชิมกันตรงนี้ได้เลยมีหลากหลายรสชาติค่อยเดินป่าไปให้ได้ข้าวหลามเหรอเขาเรียกอะไรขนมจากใช่ไหมแม่อะไรจ๊ะตอนนี้แกขนมขนมใบจากมันเป็นขนมจากมะพร้าวน้ำหอมด้วยนี่เป็นข้าวเกี๊ยว3ห่อ100คนก็ค่อนข้างเยอะเลยช่วงเย็นนะขายดีจนต้องแบบยืนต่อคิวกันยาวมากเลยเนี่ยคือแบบนี่คือคนที่มายืนรอคิวเพื่อซื้อข้าวเกี๊ยวเนี่ยนะฮีเดย์ฟาร์มนี่คือทอดแล้วก็เติมตลอดเลยนี่คนทอดอยู่นี่นี่ครับเขาจะทอดจากตรงนี้แล้วก็จะมาไว้ให้คนตักคนตักก็ตักอีกคนนึงก็ซิลเหมือนปิดเป็นสุญญากาศแล้วก็ขายนะครับนี่ดูนะสุดท้ายก็ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าคิวยาวเกินอร่อยนะร้อนเลยนะเกาลัดเกาลัดร้อนร้อนเท่าแก่น้อยขายเก่ารัดก่อนจ้าลูกอร่อยจ้าอร่อยค่ะโอ้โหฝั่งนี้ควันตลบอบอวลของเด็ดเยอะเลยนะครับมีทั้งเครื่องดื่มสตรอเบอรี่ปั่นน้ำมะพร้าวน้ำหอมปั่นมะม่วงยำเยอะแยะนี่ดูควันนะควันเต็มเลยนี่คืออะไรนะเพชรเจริญยิ่งกะละแมเขาย้อยใช่เหรอไม่ใช่แล้วอันนี้มันอยู่ได้กี่วันล่ะคะ7วันค่ะคุณไม่หลับอ๋อเป็นพวกกะละแมอยู่ใกล้กับร้านหม้อแกงเอา4ถาด100โอ้นี่ไงปลาส้มไร้ก้างปลาส้มไร้ก้างคุณเอาไหมกินไหมทอดมันกุ้งแล้วแต่โอ้นี่ไงโอ้อันนี้คือเกี๊ยวเหรอโอ้เกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวเมื่อต้มเสร็จมันจะมาใส่ในนี้ก็มีการราดวาซาบิแม่ได้ละอยากกินทอดมันกุ้งบายโคตรเกี๊ยวโอเคครับหมู3ชั้น
สตรีทฟู้ดคนรอเยอะเลยครับตรงนี้อยากรู้มันคืออะไรมันคืออันนี้คืออะไรตรงนี้เป็นทางแยกสำคัญระหว่างจะไปด้านขวาหรือด้านซ้ายสามารถมาจับจองที่นั่งกันได้นะคะใครเหนื่อยใครเมื่อยสามารถเข้ามาได้นี่นะครับมันจะมี2ทางแยกนะครับก็คือโซน G ที่ไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาหมูย่างนครปฐมอีกแล้วนะครับมีหลายร้านเลยเจอ2ร้านละน้ำส้มปั่นน้ำมะพร้าวปรัดมีหมูอบโอ่งนครปฐมด้วยร้านอาหารแบบจากนครปฐมเนี่ยมาเยอะมากเลยครับเท่าที่เดินดูมีเยอะจริงๆนี่เป็นหมูอบโอ่งนครปฐมนะสตรอเบอรี่กล่องละร้อยตอนนี้หวานร้อยเดียวเลยค่ะมีกระทงกระเทียมด้วยนะเนี่ยกระเทียมไทย110บาทหอมแดง50บาทก็คือขายเป็นโลนะโลละ50ส่วนกระเทียม150เพราะมันมีหลายราคานะครับกระเทียมไทยนี่110 160ก็มีหอมใหญ่20บาทหอมแดง40บาทหรือ50บาทแล้วแต่ขนาดของมันอาหารใต้อาหารใต้โอท็อป5ดาวกะปิกุ้งเยอะเลยนะครับโคนครึ่งกิโลกรัม100นี่นะทั้งเส้นนี้เป็นพวกหอมกระเทียมหมดเลยมีพริกด้วยฝั่งนู้นมีสตรอเบอรี่ด้วยนะครับพันธุ์พระราชทาน80พี่ครับใครๆก็รู้ว่าไซส์นี้นะครับโอ้นี่สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็เชอร์รี่กล่องละ300ได้ครับ80บาทนี่ครับมะขามหวานปลากายทองโลละ150บาทของเพชรชบูรณ์ให้ดูนะให้ดูความยาวของเยอะของฝักนะครับเนื้อเยอะนะครับมีจะเอาอะไรอ่ะตัดตัวแพ้นะคะอีกทางข้อมูลย่างไก่มาฟ้าโซนนี้ก็จะเป็นโซนนวัตกรรมงานวิจัยนะครับ Innovation and International Connectionแต่เราจะแยกไปทางโซนนี้นะครับเพื่อเดินดูต่ออุ้ยมันตัวอะไรเนี่ยวัวมันเริ่มเพิ่มเลยอ่ะวัวหันเหรอเนี่ยไอพี่เป็นวัวพันกำแพงแสนครับวัวพันกำแพงแสนใช่ครับอ๋อวัวหันนั่นแหละเนาะใช่ครับวัวหันครับมันเป็นรสชาติยังไงพี่ดีกว่าวัวทั่วไปป่ะรสชาติแตกต่างกันไหม
เนื้อมันก็จะมีความแบบแน่นกว่าเนื้อแน่นกว่าใช่ไหมฉีดซอสเข้าไปในตัวเนื้อวัวเลยค่ะทำให้แบบมันเข้าเนื้อจะเข้มข้นครับฉีดซอสไปในเนื้อวัวใช่ไหมครับใช่ครับวัวเข็มแข็งแล้วฉีดเลยครับแล้วก็หมักไว้ครับนี่นะสายเนื้อนี่ต้องลองนะนี่หันขายกันแบบนี้เลยใช่ไหมหันขายเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับทำเองจะไปสอนที่โรงเรียนก่อนแล้วจะเล่ขายเราจะเอาลงไปย่างอีกทีเหรอครับครับอ๋อต้องไปย่างก่อนย่างอีกทีนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะหั่นขายในจานนะครับอร่อยดูนะครับต้องช่วยกันหั่น 5-6 คนเลยต้องเด็ดจริงๆนะมีการฉีดซอสเข้าไปก่อนซึ่งมันก็จะต่างจากบัวทั่วไปนะที่รสชาติน่าจะแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับช่วยกันดูครับก็จะเป็นสูตรของทางเขาเลยโหน่าสนขั้นตอนครับทุกขั้นตอนนะครับทำเองหมดเลยนี่นะครับจะเห็นว่าฉีดซอสเพื่อให้เข้าไปในเนื้อในขณะที่กำลังย่างอยู่ด้วยสุดยอดเป็นน้ำเหลืองเหลืองนิดนึงจับได้ได้พี่มุนย้อนผลกระเพาะได้พี่วัวหันครับวัวหันทั้งตัวครับวัวหันทั้งตัวนี่นะจะมีการฉีดซอสตลอดเพื่อให้มันซึมเข้าไปในเนื้อและรสชาติที่แตกต่างโอ้ใครไม่เคยเห็นนะนี่เลยวัวหันตรงนี้ก็จะเป็นแผนกที่เอามาย่างอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะใส่จานสำหรับขายเดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลแล้วนะครับเนี่ยโอ้ตรงนี้เดินอันนี้เป็นทางจักรยานเนาะโอ้สะอาดดีนะน่าเดินมหาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าสะอาดแล้วนี่บอกเลยว่าน่าเดินน่าออกกำลังกายมากเสื้อสวยแล้วเจอเสื้อสวยแล้วร้านเฮ้ยปัง15บาทสมูทตี้50บาทอ๋อเป็นเอสกาแฟสตรีทคาเฟ่นะตรงนี้นะปังปิ้ง15บาทนี่ไงตรงนี้นะครับขนมปังปิ้งอยู่ตรงนี้คนก็จะมานั่งนะครับตรงที่ไฟประดับซื้อของแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้ก็ได้บรรยากาศดีกันนะว่าแบบโซน F สีสันตะวันฉาย Let's take a break Friendly Kebab เข้าได้ด้วยเหรอมอไซค์เนี่ยนะเขาห้ามมอไซค์เข้าไม่ใช่หรอเข้ามาแล้วก็เข้าไปลงหนังฉายหนังกลางแปลงนี่ฉายหนังกลางแปลงด้วยกาแฟพันธุ์ไทยมันเป็นตรงนี้มันเป็นเหมือนโซนไออะไรนะฟู้ดทรัคอะครับที่เป็นพวกรถที่ขนของมาขายอย่างเงี้ยโดยที่อยู่บนรถเป็นรถฟู้ดทรัคแหละนี่ไงอันนี้เป็นไข่หมึกทอดตัวใหญ่อันนี้เป็นไส้กรอกอีสานย่างนะครับไม้ละ15บาท4ไม้50โอ้สวัสดีค่ะไส้กรอกมาซ้อนเสียงนะเราไส้กรอกเตาถ่านนะคะอันนี้เป็นเนื้อย่างซอยนี้ก็เป็นอีกซอยที่น่าเดินดีนะครับมันโล่งๆเป็นเหมือนโซนฟู้ดทัคดีนะไอติมก็มีไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟ
หลายๆคนที่เดินกันมาก็มีของกินติดไม้ติดมือกันมาเต็มเลยนะครับแหมน้ำหอมพวกเครื่องหอมต่างๆขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนสวัสดีครับมะบิ่นมะพร้าวอ่อนไหมครับเจออะไรที่มันเตะตาหน่อยอันนี้คือจระเข้นะจระเข้ย่าง25บาทคือเนื้อจระเข้นะมีไม้สั่งได้ไหมคะลูกค้ายกหัวไถ่ได้นะคะแวะก่อนจ้าลูกค้าจ้าแวะกันก่อนเลยอ๋อนี่คือเนื้อจระเข้ที่ว่าหมอมาใช้ไปตักน้ำไม้ละ25บาทนี่นะนี่คือหัวของจระเข้แวะก่อนได้นะคะลูกค้าจ้าแวะกันก่อนปังฉ่ำมินิโทสต์มินิโทสต์คาราเมลโทสต์ขนมปังเนยหน่อยค่ะชาไทยชาเหมียวซอฟต์ครีมขอบคุณครับก็มีนมด้วยเฮ้ยมีเครื่องเล่นด้วยมีบ้านบอลมีชิงช้าสวรรค์ด้วยฮะว่าแล้วทำไมเด็กๆหายไปมาอยู่กันที่นี่นี่เองนี่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 เป็นชิงช้าสวรรค์นี่ดูนะครับคนก็เริ่มเยอะแล้วช่วงค่ำๆคนออกมาเดินกันเต็มเลยเอาละครับจะเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาหรือตรงไปเอ้าตรงนี้จะเป็นโซนนี่พวกปลาโป่งพวกลุ้นรางวัลอะไรต่างๆเครื่องเล่นโอ้นี่นี่อันนี้คืออะไรปลาปลาจริงๆอ๋อปลาเลขคู่แจกรางวัลใหญ่อ๋อนี่ตุ๊กตายิงจนกว่าดาวจะหายไปถ้ายิงดาวหายไปก็คือรับรางวัลใหญ่ได้เลยสายว่างๆนี่ฝั่งนี้เป็นบิงโก้ราคา20บาทเท่านั้น3ใบ50ดูรอบนี้อ่ะไปรางวัลใหญ่หมายเลขแรกไปกันเลยจับอ๋อนี่เส้นนี้ทั้งเส้นเกี่ยวกับพวกป้าโป่งยิงตุ๊กตาบิงโกโอ้โหนี่ครับโซน M เป็นร้านค้านิสิตที่กำลังจะเข้าไปนะครับดูในแมปนะมันโรแมนติกป่ะตอนที่14คนเริ่มมาเยอะเลยฮะนี่นะครับโซนนิสิตก็น่าจะเป็นโซนที่พวกนิสิตนักศึกษานะครับมาเปิดบูธเพื่อขายของต่างๆนะครับให้อุดหนุนนี่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 ชูรักชูโรสสุรินี 0% ไขมันทรานข้าวโพดเนี่ยนะกันเองไม้ละ10บาทเป็นยำนะครับนี่เป็นขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งค่ะมีช็อกโกแลตด้วยนะคะแล้วก็มีขนมปังด้วยถ้าอยู่เมื่อไหร่ก็คือ M230 นะคะตัวนี้สิครับค่ะหน้าอีสอันนี้เป็นน่าจะเป็นกุ้งนะทอดมันกุ้งเน้นๆว่าร้านจะเอากี่น้ำน้ำแข็งใสหิมะโอ้โหอันนี้คือเป็นโซนนิสิตนะนิสิตมาตั้งบูธขายกันนะครับโซนนี้โก้โก้ชาเวสุโก้ได้นะคะโก้โก้ทีมค่ะวุ้นนะครับไอติมทอดสตรอเบอรี่โยเกิร์ตโซนนี้คือคักมากโซนลูกค้า VIP นี่นะอย่างที่บอกว่าเป็นโซนที่นิสิตนักศึกษานะเขาจะมาตั้งบูธขายกันเรียกลูกค้ากันใหญ่เลยนะครับ
ชื่อลงชื่อร้านก็ตั้งกันสาวแพรน้ำลำไยแอนมาล่าหมูย่างจิ้มแจ่ว10บาทมีหลากหลายเลยนะครับที่ร้านนิสิตนักศึกษาของชาวมอเกษตรศาสตร์นะครับมาตั้งบูธขายกันนี่โซนนี้ก็จะทั้งซอยเลยนะครับมีอาหารหลากหลายเลยมาอุดหนุนได้เลยนะอะไรนะอะไรวะเนี่ยเขาคือใครเนี่ยทำไมมีคนมารอถ่ายรูปเยอะจังน้องอยู่มอปลายเหรอต่อได้ทีมชุดนักเรียนยอมรับว่าไม่รู้จักไม่รู้ว่าคือใครทุกคนทุกคนทุกคนยืดเท่าไหร่ยืดเท่าไหร่นะครับผม49บาทนะครับแล้วราคาก็มีนะครับราคาแบบนะครับราคาเนี่ยว่าราคาสดมันสดตัดนะฮะโซนนี้คือคักจริงๆนะครับโซนที่มีนักศึกษามาขายนะครับราคารูปสวยๆจากบูธของเราค่ะคุณมาสอบถามก่อนได้ไหมคะ KU Photo and Art เกษตรศาสตร์ University ขอบคุณมากรอเล่นสวัสดีค่ะมีร้านแล้วเนี่ยชาพีแม่ค่ะคุณอีแก่ตัวเดินจนมาถึงนี่แล้วนะโอ้อาหารไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับน้ำอ้อยหรอเลมอนปั่นนี่นะครับเราก็เดินมาจนเกือบจะครบรอบแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเดินครบหรือไม่ครบก็ไม่รู้นี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นเส้นเกษตรศาสตร์มีข้าวเกี๊ยวมีข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยนะให้รับประทานด้วยนะครับรับรองว่ารับประทานกับชาวทุกคนสิมีแชร์น้อยๆเลยคนมากันเต็มเลยซาบอสลายนักเตะลิเวอร์พูลโอ้โหตอนนี้ก็6โมงกว่านะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าคนก็เข้ามาเป็นจำนวนมากเลยออกมาเดินกันเต็มเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีที่จอดรถกันไหมร้านนี้ร้านนี้โซดาหวานแก้วละ29บาทเลมอนนะครับ49บาทมีโดนัทด้วยส่วนอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยฮอตเทคโมสัตโมต็อกเหรอร้านอะไรครับเนี่ยดูคึกคักจังโป๊กเย็นๆเหรอลองสนุกรักนะครับผมชาชีนะครับเขาบอกว่าชาชีลาเต้าเนี่ยพี่คนสวยพี่คนหล่อเดินผ่านไปผ่านมาแวะกินกาแฟร้านเราก็ได้นะนี่หลวงพ่ออลงกฎหลวงพ่ออลงกฎวัดทําบุญกับหลวงพ่ออลงกฎหลวงพ่ออลงกฎเจ้าวาดวัดกระบังนะคะอยู่ด้านหลังแถวซอยทางสะพานนี้นะคะนี่ไงหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นส
ิ่งที่ดีมากหลวงพ่อแตะหัวให้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่การหลวงพ่อนี่คือบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับที่งานเกษตรแฟร์วันนี้ลมเย็นนะครับไม่ร้อนนะมาก็เจอโซนดีละสลานลมชมพฤกษาว่าเดินซ้ำที่เดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับงงไปหมดแล้วนี่ไงหน่อกล้วยกล้วยหอมทองเพชรบุรี40 3หอ3หน่อ100นี่มาเป็นกะทิน้ำหอมพันเตี้ยนะแล้วก็เป็นมะพร้าวกะทิด้วยนี่นะขายพันนี่เลยอันนี้อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยฝากอะไรเนี่ยสตอยักษ์เหรอเดินไปได้นี่นี่นะยิ่งค่ำก็ยิ่งน่าเดินนะมันไม่ร้อนละความร้อนหายไปแล้วก็คนก็เริ่มมาเดินมากขึ้นนะบางคนอาจจะเสร็จงานหรือเพิ่งเดินทางมาถึงหรือเพิ่งเรียนเสร็จก็จะออกมาเดินกันในช่วงเวลาค่ำๆหน่อยนะคณะเศรษฐศาสตร์อีคอนแล็บพวกไฟโซลาร์เซลล์ก็มีจำหน่ายด้วยมีหลายวัตต์เลย60วัตต์100วัตต์40วัตต์ก็มี300วัตต์ก็มี200วัตต์ก็มีนะครับนี่นะครับเดินมาจนถึงโซน C นะครับเทคโนโลยีก้าวไกล Agriculture Technology นะครับนี่ไงยังมีโซน K อยู่นะครับฟินสุดหยุดไม่ได้ Loss of Happiness นี่โซน K นะที่ยังสามารถเดินเข้าไปได้น่าจะเป็นพวกของใช้ทั่วไปนะครับเย็นตรงนี้จะมีเป็นเต็นท์นะครับคุมให้ด้วยโซนนี้โอ้ผลิตภัณฑ์เกษตรออร์แกนิก TPIเนี่ยครับก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสับกิ่งไม้นะเนี่ยครับสับกิ่งไม้ก็คือว่าเอาพวกกิ่งไม้เข้าไปมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยแบบป่นละเอียดออกมาเลยพร้อมเอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับทําปุ๋ยทําอะไรก็แล้วแต่ไปแปรรูปในด้านอื่นๆได้เลยโอ้มีทุกอย่างเลยนะงานเกษตรจริงๆนะครับเกษตรแฟร์เนี่ยคือไม่ได้มีเฉพาะร้านอาหารอย่างเดียวนะมีพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรมาด้วยนะครับเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์มีหลากหลายรูปแบบเลยนี่เครื่องสับทางการเกษตรต่างๆนี่ก็เหมือนกันบริษัทปฏิพงศ์อินรัตที่จำกัดเครื่องสับพวกกิ่งไม้ท่อนไม้ต่างๆให้ออกมาเป็นผงเป็นเหมือนรถแท็กเลยนะครับโอ้รถอันนี้คือรถขนดินนะรถขนดินล้อยางล้อขนดินคุณผู้ชมอันนี้คือมันสำปะหลังอายุ2ปีของแท้ด้วยของแท้ไหมครับอันนี้มันกี่โลครับเนี่ยรับไม่ได้ครับผมน่าจะอยู่ประมาณ200โอ้โห200กว่าโลต้องใช้4คนยกนะครับนี่คือมันสำปะหลังนะแล้วไม่ปกติเนี่ยมันสำปะหลังทั่วไปเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่8,000เนี่ยครับอยู่อย่างในรูปนะครับมันจะไม่ใหญ่มากคือแนวทางของเกษตรกรเนี่ยครับคือตอนนี้มันราคาแพงครับมันราคาแพงใช่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกระดับหนึ่งของประเทศแล้วตอนนี้เราปลู
มามันไม่เสี่ยงแต่นี่ถ้าเราปรับปรุงดีๆชาวบ้านเนี่ยโดยเฉลี่ยทั้งประเทศอันนี้ที่มันใหญ่ขนาดนี้คือว่ามันเกิดจากการปรับปรุงดินใช่ใช่ทำเพื่อโชว์เฉยๆแต่ไม่ได้ทำขายจริงๆโอ้นึกว่าทำขายจริงๆคือเราก็ปรับปรุงดินปกติชาวบ้านทำอยู่3ตันครับแต่ทำตามแนวทางอาจารย์เนี่ยจะได้ประมาณ8-10ตัน8ถึง10ตันต่อไร่ต่อไร่ครับอ๋อ8ถึง10ตันต่อไร่ครับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านปกติจะได้ทั่วไปจะเท่าไหร่12แต่ถ้าทำอย่างอาจารย์ได้32ปกติไร่ละขายได้ประมาณ12,000แต่ถ้าตามอาจารย์เลยก็32,000โอ้เป็นสูตรเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นงานวิจัยของงานวิจัยศาสตร์เราครับมอเกษตรนะครับใช่ครับนี่เห็นไหมเห็นอาจารย์ในรูปเลยเนี่ยโอ้โหที่คณะเกษตรงานเกษตรครับผมขอบคุณอาจารย์เลยครับได้เห็นแล้วโอ้โหมีนวัตกรรมหรือว่าการจัดทำอะไรใหม่ๆในสังคมไทยเยอะเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งมากนะในการทำวิจัยนะครับในการทำสิ่งต่างๆให้เป็นนวัตกรรมขึ้นมานะนี่เขาขายอะไรกันครับถุงเท้า10คู่100ก็คือคู่ละ10บาทนั่นแหละโอ้นี่น้ำส้มคั้นสดจริงๆดูในขณะที่เรากำลังเดินออกนะครับมีหลายๆคนก็กำลังเดินเข้ามาอ๋อเรียบร้อยเดินจนโอ้ยังมีอีกนู่นฝั่งนู้นน่ะโซน4เทคโนโลยีก้าวไกลเดี๋ยวเข้ามาค่ะโอเคยังข้ามไม่ได้โอเคเรียบร้อยโอ้โหนี่ดูคนนะครับเดินเข้ามากันเต็มเลยเดินเสร็จเรียบร้อยนะครับงานเกษตรศาสตร์ปี2567นะครับก็ฝากด้วยนะครับวันที่2-10กุมภาพันธ์2567เกษตรแฟร์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและเครื่องกรองน้ำ